รัชกาลที่10ทางธรรมก็เป็นวันเข้าพรรษาต่อเนื่องจากวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาก็เป็นวันที่พระภิกษุจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ท่องเที่ยวไปจำกัดเวลา3เดือนไตรมาสต้องอยู่ประจำเพราะว่าเป็นคำที่พระพุทธองค์ทรงให้พระภิกษุจำพรรษาเพื่อจะได้ทบทวนการประพฤติปฏิบัติในเวลาประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่และก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นข้อร้องเรียนของชาวไร่ชาวสวนชาวนาเมื่อก่อนไม่มีการบัญญัติให้จำพรรษาพระภิกษุก็จาริกไปตลอดปีไม่มีหยุดหน้าฝนก็เดินไปเปียกบ้างทำให้ข้าวกล้าในไร่ในนาของชาวบ้านไม่สะดวกในการทำนาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีข้อร้องเรียนจากสาธุชนทั้งหลายว่าน่าจะให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาคืออยู่ที่ใดที่หนึ่งในฤดูฝน3เดือนหมดฤดูฝนแล้วก็จาริกไปได้พระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติให้พระภิกษุจำพรรษาที่ใดที่หนึ่งตามถ้ำตามป่าตามสถานที่ที่เหมาะแก่การพักอยู่กับที่จะได้ทบทวนการประพฤติปฏิบัติของตัวเองฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระตามอาวาสต่างๆสำนักต่างๆก็ต้องหยุดการจาริกรอนแรมไปที่อื่นอยู่ที่วัดจนครบพรรษา3เดือนแล้วก็มีอานิสงส์พรรษามีอานิสงส์กฐินมีผ้าอดิเรกเก็บผ้าอดิเรกไว้แสวงหาผ้าจีวรได้เมื่อก่อนจีวรหายากจีวรของพระนี่สำคัญมากเมื่อก่อนเริ่มต้นใหม่ๆเป็นจีวรพื้นเดียวไม่ได้เย็บไม่ได้ตัดไม่ได้เย็บพอเอาไปวางไว้พระภิกษุลงไปอาบน้ำไปส่งน้ำโจรมันก็ขโมยไปโจรมันขโมยไปนะเอาไปขายได้พระก็ไม่มีผ้าห่มไม่มีจีวรตอนหลังก็เลยพระนนท์เลยคิดขึ้นมาได้ว่าจะไม่ให้โจรขโมยก็ต้องตัดย่อยตัดซอยก็เรียกว่าขันมีขันเกิดขึ้นผ้าของพระภิกษุจึงเป็นขันทั้งสบงทั้งจีวรทั้งสังฆาติตัดเป็นขันขันคือตัดให้มันไม่เป็นพื้นเดียวก็ซอยกันจนละเอียดเป็นคันนาเป็นรูปของคันนาพระนนท์ไปนั่งเห็นคันนาแล้วก็เนี่ยไปตัดทำจีวรเย็บเป็นคันนาเป็นกระทงซอยจนเอาไปก็ขายไม่ได้เพราะมันถูกตัดแยกออกมาแล้วเพียงแต่มาเย็บติดกันไว้เท่านั้นเองเอาไปจำหน่ายเอาไปขายเอาไปทำอะไรไม่ได้ก็เลยโจรก็เลยไม่ขโมยต่อไปไม่กล้าขโมยไปก็เอาไปใช้ไม่ได้ไม่มีใครใช้ผ้าไม่สมบูรณ์ผ้าถูกตัดขาดนี่ก็เป็นอุบายที่พระใช้ถ้าไม่งั้นโจรมาขโมยไปขายขายได้ผ้ามีราคานั้นก็ทรงอนุญาตให้พระได้แสวงหาผ้าจีวรอเดกจีวรในพรรษา3เดือนญาติโยมคนไหนจะภาวนาจะถวายก็สามารถทำได้สะดวกสบายเกิดขึ้นนี่ก็เป็นครั้งพุทธกาลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันฉะนั้นเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ต้องทำความเข้าใจในหลักของการเข้าพรรษาบางคนก็มีโอกาสพรรษานี้สมาทาน3เดือนพร้อมพระเลยถืออุโบสถถือศีล8ถ้าเป็นประเทศเราก็เดือนนี้เขารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาต้องรณรงค์นะโยม
ชาวพุทธเราเนี่ยถ้าไม่รณรงค์นี่ไม่ทำเรื่องงดเราเนี่ยเพราะเป็นบ่อเกิดของอาชญากรอาชญากรรมต้นจี้ฆ่าข่มขืนลักเล็กขโมยน้อยมีตลอดเวลามาจากนี้แหละข้อสุรานี่แหละพอเราเข้าไปสิ่งเสพติดเข้าไปของมึนเมาเข้าไปขาดสติพอขาดสติก็ทำได้ทุกอย่างใครชวนไปทำอะไรก็ทำได้หมดนะฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ต้องรณรงค์นะได้ผลบ้างแต่ไม่มากเพราะจิตสำนึกของคนเรานั้นทุกวันนี้มันยังไม่กระเตื้องความรู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบมันยังไม่เกิดขึ้นสติปัญญามันยังห่างไกลจากศีลจากธรรมไม่ได้มุ่งมั่นพัฒนาคนเราต้องพัฒนาพัฒนาสติพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาของตัวเองทุกวันนี้เราไม่ได้พัฒนากันสติตัวรู้ก็ไม่ค่อยมีไม่รู้ตัวเองทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรมารู้ทำไปแล้วคิดได้ภายหลังว่าไม่น่าทำไม่น่าพูดไม่น่าคิดแต่มันทีหลังแล้วแก้ไขไม่ได้มันทำลงไปแล้วแต่ถ้าเรามีสติก่อนเนี่ยมันมันฉันได้ทำสติเข้าไปกำหนดรู้ก็ไปควบคุมเข้าไปดูแลยับยั้งไม่ให้เกิดกระบวนการทำผิดพลาดพลั้งเผลอนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ค่อยมีนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ขาดตัวรู้ไอ้ตัวไม่รู้นี่มีกันทุกวันใช้กันทุกวันแต่การฝึกให้มีสติเนี่ยเราไม่ค่อยได้ฝึกกันมาวัดก็มาฝึกมีสตินั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสติมีสติทุกอย่างในการคิดนึกกินดื่มที่เราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานี้ให้เรามีสติอยู่ที่กายเอากายเป็นฐานที่ตั้งของสติถ้าเรามีฐานที่ตั้งแล้วเราก็รู้จักกายตัวเองนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้ทำอะไรก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้ความคิดตัวเองว่าเราคิดอะไรอย่างวันนี้เราคิดมาทำความดีวันหยุดต่อเนื่อง3วันถึง4วันชดเชยอีกวันหนึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เรามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็น้อมถวายให้แก่ถวายเรียกว่าเรามาปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่10ก็ให้พระองค์ได้มีอายุยืนยาวเป็นมิ่งฝันของปวงชนชาวไทยให้นานเท่านานเราก็มาเป็นกำลังกายกำลังใจกันโดยการมาฝึกเป็นคนดีเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของโลกใบนี้ถ้ามีคนดีมากๆเนี่ยโลกใบนี้ก็มีความสุขคนดีเริ่มต้นด้วยการให้ทานรักษาศีลทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ลงมือทำนี่ก็เรียกว่าเป็นคนดีถ้าเป็นคนดีก็คิดดีพูดดีทำดีนั่นเรียกคนดีนั่นเราทุกคนทำได้หมดเลือกที่จะคิดดีได้เลือกที่จะเป็นคนดีได้เลือกที่จะทำดีได้ทุกคนเลือกได้หมดไม่ใช่บอกว่าเลือกไม่ได้เกิดมาแล้วเลือกได้เมื่อเราทานอาหารนะเราก็เลือกอันนี้ไม่ถูกปากเราก็ไม่กินไม่ทานเราก็ไปทานของที่ชอบเห็นไหมเรายังเลือกได้เลยและคนดีเนี่ยทำไมเราไม่เลือกเลือกที่จะทำดีคิดดีพูดดีนะทุกคนสามารถเลือกได้ทุกคนปลูกฝังความดีเอาไว้แล้วความดีเนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญบ้านไหนเมืองไหนครอบครัวไหนมีคนดีมากที่นั่นมีความเจริญมีความสุขอย่างเริ่มต้นด้วยการให้ทานเนี่ยทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาทุกคนอยากรวยไหมอยาก
ทุกคนอยากสวยไหมอยากทุกคนอยากมีปัญญาไม่อยากแต่อยากแล้วไม่ลงมือทำไม่สำเร็จเรามีความอยากมีความปรารถนามีความต้องการก็ต้องลงมือทำให้สำเร็จจะด้วยการสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาบารมีสิบทัศน์เนี่ยแล้วค่อยๆสะสมไปทานก็เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันขจัดความโลภขจัดความตระหนี่ขจัดความเสียดายคนเรานี่ถ้าขจัดความโลภได้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไปที่ไหนก็มีแต่ผู้ให้เจอหน้ากันก็ให้กันให้มากให้น้อยทุกคนก็เป็นผู้ให้สังคมก็น่าอยู่ไปที่ไหนก็น่าอยู่ที่นั้นมีแต่คนให้ไม่มีคนเอาไม่มีคนเอารัดเอาเปรียบไม่มีคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เนี่ยสังคมที่ไหนก็น่าอยู่ครอบครัวไหนก็มีความสุขแค่เรามีทานเท่านั้นเองนั้นพุทธองค์จึงสอนเรื่องความสุขเบื้องต้นคือการให้ทานพ่อแม่ให้ลูกสามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีลูกให้พ่อให้แม่ครอบครัวก็มีความสุขทุกคนเจอหน้ากันก็ให้เห็นไหมไม่คิดจะเอาคิดจะให้คนเราจะคิดจะให้เนี่ยว่าใจมันเบาแต่ถ้าคิดจะเอานี่ใจมันหนักมันหนักอกหนักใจหาช่องว่างทำไงจะได้มาจะได้ไปเอาของเขามาอยากจะได้ของเขามันหนักอกหนักใจนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขคนคิดจะเอาเนี่ยไม่มีความสุขแต่คนไหนคิดจะให้เนี่ยแค่คิดเท่านั้นยังไม่ทันได้ให้เลยมีความสุขแล้วโอ้สบายตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เราเป็นผู้ให้คิดจะมาให้กันไม่คิดที่จะมาเอาทุกคนก็มาให้ให้สติให้ปัญญาให้ความรักให้ความเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขที่นั้นมีมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากฉะนั้นสังคมเราเนี่ยต้องการความสุขกันทุกคนแต่เราไม่รู้จักว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นจากอะไรหรือบางคนรู้แล้วแต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ลงมือทำแล้วความสุขนั้นก็ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแก่ตัวเองไม่เกิดขึ้นแก่ครอบครัวไม่เกิดขึ้นแก่สังคมในโลกใบนี้อย่างตอนนี้ก็มีอุทกภัยเขื่อนแตกที่อัตตปือเมืองลาวเราก็ส่งข้าวของอุปกรณ์ทุกอย่างที่สามารถไปช่วยได้ก็ร่วมมือร่วมใจกันตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่10บริจาคของพระราชทานไปแล้วก็ประชาชนก็ร่วมด้วยช่วยกันทุกคนก็ร่วมไม้ร่วมมือเป็นญาติเป็นเมืองพี่เมืองน้องเป็นญาติกันอย่างน้อยก็เป็นญาติเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเห็นเขาเดือดร้อนแล้วก็มีความสงสารยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตกทุกข์ได้ยากแบ่งทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยใครมีข้าวของก็ให้ข้าวของใครมีเงินทองก็ให้เงินทองใครมีเวลาก็ไปช่วยกันเป็นจิตอาสาช่วยกันแพ็คของใส่ขนของย้ายของทำได้หมดโยมความดีนี้ทำได้หมดไม่มีทรัพย์ก็ทำได้คนเรานึกว่าจะต้องมีทรัพย์ถึงจะทำความดีได้เหมือนกับการบริจาคทานเนี่ยเรานึกว่าต้องมีทรัพย์มีแก้วแหวนเงินทองมีทรัพย์สมบัติจึงจะบริจาคทานได้ที่จริงการให้ทานนั้นมีหลายประเภทตั้งแต่วัตถุทานเขาแยกว่า3ประเภทใหญ่ๆวัตถุทานคือให้ข้าวให้น้ำให้ยุกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกก็เรียกว่าวัตถุทานทานในเบื้องต้นที่มีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานก็คืออภัยทานนี่ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ที่ไหนให้ได้หมด
คือให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่ปยาบาทไม่คิดปองร้ายใครแล้วทำได้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปที่ไหนแล้วตื่นขึ้นมาก็ทำเลยวันนี้เราจะไม่โกรธใครวันนี้เราจะไม่เกลียดใครวันนี้เราจะไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครไม่อิจฉาใครไม่ปยาบาทใครสบายโยมใจสบายเดินไปทางไหนก็สบายนั่งทางไหนก็สบายเห็นไหมพระเจ้าสอนวิธีให้แล้วมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขคนเราถ้าไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉาไม่ทะบาทไม่คิดปองร้ายกันอยู่ที่ไหนก็สังคมไหนครอบครัวไหนประเทศไหนมีความสุขหมดการรบราฆ่าฟันเบียดเบียนโจรขโมยจี้ปล้นเข็นฆ่าไม่มีแล้วโยมหมดนินทาให้ร้ายไม่มีมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตามีแต่ความสงสารเจอกันก็ทุกคนก็น่าสงสารนะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันเดี๋ยวก็ต้องแก่เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ไปคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปมองไปทางไหนก็ไปกันค่อยๆลากันไปจากกันไปไม่ต้องฆ่าหรอกฆ่าทำไมไม่ฆ่าเขาก็ตายอยู่แล้วไม่เกินร้อยปีหรอกมีบ้างก็เล็กน้อยตายหมดแต่เนี้ยโรคภัยไข้เจ็บมันมาไวไปไวมันมาโดยไม่รู้ตัวรู้ที่ไหนมันไปแล้วโยมมันพาเราไปด้วยมันเอาเราไปด้วยโยมไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งหลักไปซะแล้วรู้เอาระยะสุดท้ายแล้วไปแล้วเผลอแป๊บเดียวมันเอาไปแล้วโยมไม่ต้องไปฆ่ากันหรอกฆ่ากันทำไมตายหมดโยมมีเท่าไรก็ตายไม่เหลือทำไมต้องฆ่ากันนะทำไมต้องเบียดเบียนกันนะมันหาความสุขไม่ได้เลยโยมมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนหมดญาติเขาญาติใครใครก็รักฉะนั้นคนเราไม่ต้องไปเบียดเบียนกันไม่ต้องไปเข็นฆ่ากันเขาก็ตายงั้นเราพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกถึงเวลามันก็ต้องแก่ถึงเวลามันก็ต้องเจ็บถึงเวลามันก็ต้องตายบางคนก็ตายไม่ทันแก่เยอะแยะไปตายยังหนุ่มยังสาวยังเด็กก็ตายกันทุกวัยตายกันทุกวันเราพิจารณาให้เห็นความจริงที่มันปรากฏจิตใจเราจะได้มีเมตตามีความสงสารเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยกันเนี่ยสังคมเราต้องอยู่ด้วยการให้อภัยให้วัตถุทานยังไม่พอต้องให้อภัยทานด้วยแล้วที่เหนือไปกว่านั้นคือการให้ทำเป็นทานให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราท่านให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้ใช้ในทางที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิชีวิตจะได้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขนี่แหละเราต้องมาเรียนรู้เราต้องมาศึกษาเราต้องเอาสิ่งที่เราเรียนรู้เราศึกษาเอาไปทำไมเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลผลของการปฏิบัตินั่นแหละมันจะทำให้เรานั้นพ้นจากสภาวะของความทุกข์เพราะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วจะมีความทุกข์ทั้งนั้นพุทธเจ้าบอกทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับในโลกนี้ที่เกิดมานี่เพราะทุกทุกคนเกิดมามีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนั่งก็ทุกเห็นไหมนั่งนานไม่ได้ทำไมอ่ะทุกมันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนมันหิวมันกระหายมันแก่มันเจ็บมันตายมันทนอยู่ไม่ได้มันมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานั้นเราต้องพิจารณาให้เกิดอะไรเกิดสติ
เกิดปัญญาเกิดความฉลาดนะอย่างที่พุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อวานนี้วันอัสสรหะที่แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าองค์แสดงอะไรแสดงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแสดงทางสายกลางสองสิ่งที่ไม่ควรเสพไม่ควรทำคือกามและการทรมานตนทางสายกลางทางสายเอกมรรคมีองค์แปดเป็นเครื่องตัดสรู้ตัดสรู้อะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกขสัตว์นิโรธสัตว์สมุทัยสัตว์มรรคสัตว์อริยสัจสี่นั่นเองความจริงสี่ประการที่พระองค์ตัดสรู้ถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราไม่เคยสนใจใส่ใจทุกคนมีทุกข์แต่หาทางดับไม่ได้เพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแม้แต่พระพุทธองค์จะชี้ทางไว้แล้วบอกทางไว้แล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถจะเห็นทางนั้นได้แล้วทางนั้นมันอยู่ที่ไหนอยู่ทางจิตทางใจทางนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกวิ่งหาข้างนอกวิ่งหาไม่เจอทางดับทุกข์ทุกข์มีสองทางโยมทางกายกับใจย่นย่อทุกข์ก็คือทุกข์กายกับทุกข์ใจสองประการทุกกายก็ทั้งได้กล่าวไว้แล้วนะนั่งก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกกายนี้มีทุกอยู่ตลอดเวลาเรามีอริบทสี่ว่าทำไมผ่อนคลายทุกพอนั่งมันเป็นทุกก็ไปยืนซะหน่อยนึงพอยืนนานไม่ได้ทุกเกิดอีกก็ไปเดินซะหน่อยนึงเปลี่ยนอริบทเปลี่ยนให้มันทุกนั้นมันผ่อนคลายเรียกว่ามันบรรเทาไปชั่วขณะทุกนั้นผ่อนคลายบรรเทาไปชั่วขณะแล้วมันก็มาอีกให้อยู่ท่าไหนมันก็มาท่านั้นทุกเนี่ยนอนก็มานั่งก็มาเดินก็มากินก็มาหิวก็มาอิ่มก็มาทุกนี่ไม่เคยเว้นเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในอริยบทใดทุกนั้นก็ไปกับเราหมดนี่พระพุทธองค์สอนให้เรารู้ตรงนี้นี่คือทุกกายกายนี่มันเป็นทุกผมเดี๋ยวมันก็ร่วงฟันเดี๋ยวมันก็หักหนังเดี๋ยวมันก็เหี่ยวหูเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ยินตาเดี๋ยวมันก็ฟ้าฟางมองอะไรไม่เห็นเคยเห็นไกลก็ไม่เห็นมองใกล้ๆก็ต้องขยี้ตาใช่ไหมหมดสภาพเสื่อมถอยร่างกายที่เคยแข็งแรงเคยลุกว่องไวเคยเดินว่องไวก็เชื่องช้าค่อยๆเชื่องช้าลงผลที่สุดไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้หมดสภาพมันเสื่อมสภาพมันเสื่อมขันมันเสื่อมธาตุมันเสื่อมมันไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไปสู่ความดับคือความแตกสลายงั้นเราต้องพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาที่ตัวเราถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไม่เกิดสติเกิดปัญญาไม่เกิดแสงสว่างเหมือนอัญญาโกณฑัญญะอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอพระเจ้าพอตัดเรื่องของทุกข์ของสมุทัยของนิโรธของมรรคทำความเข้าใจได้เลยก็เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเข้าถึงธรรมอัญญาสิวัตโกโกณฑัญโยโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญพระเจ้าแสดงปฐมปันเทศนาเสร็จปั๊บอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมแล้วก็ขอบวชในพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์เมื่อวานนี้จึงเป็นที่มาวันนี้ก็เข้าพรรษาจำพรรษาประพฤติปฏิบัติพระปัญจวัคคีย์นั้นสำเร็จแค่พระอัญญาโกณฑัญญะแต่อีกสี่คนนั้นยังไม่สำเร็จต้องฟังธรรมต่อไปต้องปฏิบัติต่อไปทบทวนธรรมที่พุทธเจ้าชี้แจงแสดงให้โกณฑัญญะฟังตัวเองก็ได้ฟังแล้วแต่ยังไม่บรรลุแต่ก็มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธานำไปประพฤติปฏิบัติจนได้สำเร็จ
ัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จวัปปะปัตติยะมหานามะอัสสจิก็สำเร็จเป็นลำดับต่อๆไปทั้งหมดทั้ง5คนก็สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์เขาถึงธรรมคือความดับทุกข์เพราะรู้ทุกข์เห็นทุกข์แล้วว่านั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้กายนี้ควบคุมไม่ได้ใจนี้ควบคุมไม่ได้ไม่มีอะไรควบคุมได้เลยถึงเวลามันจะปวดก็ปวดนึกถึงเวลามันจะหนาวก็หนาวถึงเวลามันจะร้อนก็ร้อนเราไม่สามารถควบคุมมันได้เลยว่าอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าปวดอย่าเจ็บอย่าหลุดอย่าร่วงอย่าแก่อย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์เลยมันเป็นไปตามขั้นตอนของมันถึงเวลามันก็เสื่อมถึงเวลามันก็หลุดถึงเวลามันก็ร่วงถึงเวลามันก็จากเราไปถึงเวลาเราก็จากมันไปรอวันจากเท่านั้นเองชีวิตเรานั้นเราต้องพิจารณาให้มันมีแก่นสารสาระชีวิตนี้มันมีประโยชน์ถ้าใช้ถูกแล้วมันมีประโยชน์ถ้าใช้ผิดแล้วมันเกิดโทษอย่างตาเนี่ยเขามีไว้ดูอะไรให้ดูในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีเห็นแล้วก็อย่าไปดูมันดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ไปดูคนที่เขาทำความดีนะคนนั้นดิทำความดีนะผลของความดีคืออะไรคือความสุขเขามีความสุขเขาทำดีแล้วก็มีความสุขเขาให้ทานเขารักษาศีลเขาสวดมนต์เขาภาวนาเขามีความสุขพอเขามีความสุขเขาก็ขยันทำบุญนะเขาขยันเหลือเกินเขาไม่ไปไหนวันหยุดเขาไม่ไปไหนเลยเขาไปแต่วัดไปวัดกายวาจาใจของเขาว่าความโลภมีน้อยแค่ไหนมากแค่ไหนความโกรธมีน้อยแค่ไหนมีมากแค่ไหนความหลงยังมีอยู่มากไหมเขาก็ไปวัดนี่เขาเรียกไปวัดไม่ใช่ไปที่วัตถุไปถึงแล้วก็ไปถ่ายรูปไปเซลฟี่ที่ป้ายบอกนี่ฉันถึงแล้ววัดเอาไปดูเป็นที่ระลึกถึงวัดแล้วไม่ถึงโยมวัดที่พุทธเจ้าจงชี้แนะคือวัดกายวาจาใจของตัวเองว่าความโลภมากแค่ไหนความโกรธมากแค่ไหนความหลงมากแค่ไหนเรามาสวดมนต์มาให้ทานมารักษาศีลเนี่ยมันเบาบางไหมความโลภในใจของเราเนี่ยที่มันเคยมีอย่างนานแน่นเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากได้เนี่ยมันสละออกได้มั้งไหมเห็นแล้วมันเฉยไหมเห็นแล้วมันยังอยากได้อยู่ไหมยังกระตือรือร้นอยู่ไหมนี่เรียกว่าวัดนั่งก็วัดเดินก็วัดมีวัดอยู่ในกายใจของเราตลอดเวลาเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าเออนี่แหละวัดจริงๆไม่ใช่วัตถุนั่งที่ไหนก็เห็นที่นั่นโอ้เบาเลยนะมานั่งแล้วก็เบามาฟังเทศฟังธรรมแล้วใจสบายพูดลมเข้าโทลมออกอยู่กับพุทโธพุทโธนั่งทั้งคืนเมื่อคืนใครเนตันเช็คโอ้ได้กำไรชีวิตอยู่บ้านทำไม่ได้โยมตัปปยะไม่ให้แต่มาอยู่วัดทำได้เห็นคนโน้นก็ยังไม่นอนคนนี้ก็ยังไม่นอนก็มีความเพียรแข่งกันไม่เหมือนบางคนบางคนแข่งกันนอนพอเห็นคนโน้นนอนเราก็เอ็นมั่งไปอิสราเอลไอ้ใหม่ก็ตีตัวจะอยู่ทั้งคืนไม่เอาละตีตัวไปอิสราเอลไปเลบานอนไปอาหรับไม่ได้ไปไหนเลยสบายได้อะไรโยมได้แต่นิวรณ์นิวรณ์ไม่เคยดับเลยความง่วงความฟุ้งซ่านรำคาญใจมากเต็มไปหมดไม่เคยข้ามเลยสู้กับคนเขาเพียรได้ไม่ได้ไม่รู้ฉันไม่นอนไปเดินก็ยังดีไปหาอะไรทำที่มันไม่หลับไม่นอนก็ยังดีก็ยังได้อานิสงส์มากกว่าคนที่ไปนอนแล้วไม่ได้อะไรได้แต่นิวรณ์ไปเร
รานอนกันมาตลอดแล้วเนี่ยไม่รู้กี่เดือนกี่วันกี่ปีแล้วมันยังไม่เลิกเลยมันจะนอนอยู่นั่นแหละเราลองไม่นอนสักวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีอานิสงส์มากอะคนไหนทำได้คนนั้นก็โอ้สบายพอข้ามได้แล้วมันสบายโยมในความง่วงมันหายมันปิดทิ้งถ้ามันข้ามไม่ได้มันงุนงิดอยู่นั่นแหละโยมมันอยากจะนอนอยากจะง่วงอยากจะหลับเราต้องทนเอาฝึกฝนนะครูบาอาจารย์แล้วก็ฝึกอย่างนี้แหละทนเอาเอาน้ำลูบหน้าแงนดูดาวไปเดินเดินช้าๆมันจะง่วงก็เดินไวๆหน่อยให้มันรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ให้ความง่วงมันเข้ามาหาวิธีมีพระสมัยก่อนนะท่านไปนั่งอยู่ปากสระโยมแต่สระมันก็ไม่ได้ลึกมากอะแค่ไม่กี่เมตรแล้วก็ไปนั่งอยู่ขอบสระนะหันหน้าไปในสระถ้ามันง่วงมันหลับก็ลงสระบอกง่ายๆแก้นิวรณ์ใหม่ๆมันก็ลงจริงๆโยมมันง่วงพอมันง่วงหนักๆมันก็ป๋อมลงไปในน้ำรีบขึ้นจากน้ำมานั่งใหม่หาวิธีแก้มันจะได้ไม่ง่วงมันจะได้ไม่หลับบางคนไม่อย่างนั้นฉลาดโยมนั่งไปนั่งพิงโอ้สบายหาที่พิงบางคนไม่งั้นเมื่อก่อนนะถ้าใครมาสังฆทานใหม่ๆจะรู้จักเนรหลอดเนรหลอดมีชื่อเสียงเนรวัดสังฆทานเนี่ยไปทุดงแล้วก็ไปเป็นไข้น้ำท่วมปอดตายที่อุ้มผางก็เก็บศพไว้ที่นี่วัดสังฆทานเป็นเนรที่อดทนมากป่วยเจ็บอะไรไม่เคยบอกใครเลยเป็นจนสุดท้ายไม่ไหวจริงๆแล้วก็ไปไม่รอดไปเข้าป่าแล้วก็ไม่ทันหมอไข้ไม่ทันหมอแล้วหลอดก็ไปนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันที่ศาลาตอนนั้นตมาไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเขาแตงอ่อนศรีราชาชลบุรีเนรหลอดก็ไปนั่งเขาเนสัญชิกกันวันพระนี่แหละวันเสาร์วันพระก็มีโยมจนบุรีมานั่งเนสัญชิกตลอดคืนพระเนนก็นั่งเนรหลอดก็นั่งคุมโปงเอาจีวรนี่คุมหมดคุมเพื่ออะไรเขาบอกมันสมัยก่อนยุงมันเยอะกันยุงไม่ยุงมันกัดมานั่งเอาจีวรคุมโปงใหม่ๆก็คอก็ค่อยๆงอลงแล้วก็ไปอยู่ที่พื้นหัวก็ไปอยู่ที่พื้นไปค้ำอยู่กับพื้นนะหลับอยู่งั้นนะโยมเป็นชั่วโมงพระก็ไปปลุกพระเห็นพระก็ไปปลุกให้หันหน้ามาทางอีกด้านหนึ่งด้านนั้นมันเป็นเสาไงถ้านั่งแล้วทั้งโงกแล้วมันก็จะไปโขกกับเสาแล้วมันก็จะตื่นใหม่ๆมันก็โขกโยมโขกจนหน้าผากในบวมหมดเลยนะเดี๋ยวโป๊กเดี๋ยวโป๊กเผลอมาอะไรโป๊กมานั้นโยมหันหน้าเข้าเสานักเข้านักเข้ากิเลสมันฉลาดโยมนิวรณ์มันฉลาดมันรู้ว่าเจ็บแล้วมันจำมันค่อยๆโค้งลงไปมันไม่ลงหนักๆมันค่อยโค้งไปค้ำกับเสาตอนนี้ค้ำก็หลับได้อีกโยมไม่ธรรมดานิวรณ์ตอนนี้ไม่ธรรมดาอยู่มันเพราะมันกว่าจะเอาชนะมันได้ในหลอดนี่โอ้โหแล้วก็หาวิธีแก้หันมาใหม่ไม่หันเข้าเสาแล้วหันออกมาให้นั่งกายตรงๆพอเผลอในหลอดก็เอาหมอนลูกยาวๆนะไปค้ำคอไว้โยมนั่งแล้วค้ำมันก็หลับได้โยมมาคำไว้แล้วจีวรคุมไม่รู้อะแล้วจีวรคุมไว้ก็นั่งหลับเป็นจังหวะเอ๊ะทำไมเนนนั่งตัวตรงไม่เคยตัวตรงขนาดนี้อาจารย์ท่านก็สงสัยก็ไปแหวกจีวรดูตายแล้วหมอนตั้งใบนึงยังคำคอไว้คำคางนะแม้แม้
ไม่คอมันหักโอ้ดูที่เนี่ยนิวรณ์โยมมันเอาจนได้นั่นเราต้องฉลาดกว่านิวรณ์อย่าไปตกเป็นทาสของมันต้องหาวิธีเอาชนะมันให้ได้นี่ก็เราให้ฟังว่ากว่าจะผ่านกันมาได้โยมโอ้โหมันต้องเอาจริงเอาจังกับมันไปหล่อแหละโลเลสู้มันไม่ได้เป็นอะไรต้องยอมครูบาอาจารย์กว่าท่านจะชนะมาได้นี่ท่านโอ้โหเอาชีวิตเข้าแลกเพราะธรรมะอยู่ฝั่งตายคนกลัวตายไม่ได้ธรรมะหรอกโยมสมัยก่อนสังฆทานเนี่ยที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมาอยู่ใหม่ๆท่านก็เคยเล่าให้ฟังบอกว่าพระมาปฏิบัติกันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่มีการนอนโยมเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิทำอย่างเงี้ยจนโยมก็สงสัยโยมเขาไม่เคยเห็นก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นพระทำกรรมฐานมนุษย์ว่าพระนี่เพี้ยนทำไมไม่นอนเขามาดูว่าทำไมพระที่นี่ไม่นอนไม่มีการนอนกลางวันไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิพระก็ทำกันอย่างเงี้ยนั่งแข่งกันโยม3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงนั่งตลอดรุ่งตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างตื่นก็ไปพอออกกรรมฐานก็บิณฑบาตเสร็จกลับมาก็เดินจงกรมเข้าที่ฉันเสร็จก็เดินจงกรมทำกันอยู่อย่างเงี้ยจนเป็นวัดสังฆทานเนี่ยโยมบางคนแถวนี้ไม่รู้จักเมื่อก่อนไม่รู้จักการปฏิบัติเขาไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปเขาไม่รู้ว่าปฏิบัติเป็นแบบไรทำอย่างไรเขาไม่รู้เขาไม่รู้จักกรรมฐานก็รู้จักวัดบ้านวัดทั่วๆไปเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนค่ำๆจำวัดเขาไม่เคยเห็นพระเดินจงกรมนั่งสมาธิเขาว่าพระนี่เพี้ยนเขาไม่เห็นแล้วเขาบอกว่าพระวัดนี้เพี้ยนวัดสังฆทานไม่หลับไม่นอนเขาไม่เคยเห็นเขาไม่รู้ว่าก็ทำมาพระทำอะไรกันนั่นกว่าจะเป็นวัดสังฆทานมาให้ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านอาศัยสร้างความอดทนมาพอสมควรกว่าคนจะรู้จักวัดสังฆทานเมื่อก่อนไม่มีวัดปฏิบัติสังฆทานนี่เป็นรุ่นแรกๆที่คนรู้จักการปฏิบัติหลวงพ่อสนองไปออกรายการไปเจ้าสถานีอสมทออกรายการไปตั้งแต่ตีสองครึ่งไปออกรายการตีสี่เอารถไปเช่าสถานีออกตอนทุกวันนี้มีสถานีเป็นของตัวเองทางวิทยุโทรทัศน์เพื่ออะไรเพื่อต้องการให้ญาติโยมทุกคนได้เข้าถึงเห็นว่าญาติโยมนั้นบางคนไม่มีโอกาสมาวัดเวลามีน้อยก็อยากเอาวัดนั้นไปไว้ที่บ้านด้วยการมีสถานีโทรทัศน์มีสถานีวิทยุได้ดูได้ชมได้เหมือนก็อยู่วัดหรือบางคนอายุมากแล้วร่างกายไม่อำนวยในการเดินทางมาวัดก็ฝึกอยู่ที่บ้านเวลาสวดมนต์ก็สวดตามไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีเวลาสอนสมาธิเขาเทศที่ลานธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ฝึกไปเนี่ยเรียกว่าครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาท่านจึงทำสถานีขึ้นมาเพื่อต้องการให้ญาติโยมที่ไม่มีโอกาสได้เข้าวัดไม่มีเวลาที่จะมาวัดอยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้แต่จะสนใจหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับศรัทธาบางคนไม่ศรัทธาก็ไม่เปิดฟังไม่เปิดดูไม่สนใจไปเปิดแต่อย่างอื่นไม่สนใจเรื่องของธรรมะนึกว่าธรรมะไม่ใช่ของญาติโยมธรรมะเป็นของพระไม่ใช่ธรรมะเป็นของทุกคนทุกคนมีทุกข์ธรรมะนี่ดับทุกข์เป็นเครื่องดับทุกข์โยมเป็นเครื่องมือดับทุกข์ถ้าเราไม่มีเครื่องมือนี่มันดับทุกข์ไม่ได้ทุกข์กายก็ดับไม่ได้ทุกข์ใจก็ดับไม่ได้จะไปดับที่ไหนได้โยมเราไม่มีเครื่องมือไม่รู้ว่ามันจะดับอย่างไร
ทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นเครื่องมือดับทุกข์ดับไม่ได้มากน้อยหนึ่งก็ยังดีทำให้มันเบาบางจากจิตใจให้จิตใจมันโปร่งโล่งสบาย5นาที10นาทีให้มันว่างบ้างก็ยังดีดีกว่าให้มันวุ่นอยู่ทั้งวันใจให้มันว่างพูดลมเข้าโทลมออกดูลมหายใจเข้าออกตื่นก็ดูหลับก็ดูว่ามันหลับตอนหลับนั้นลมเข้าหรือลมออกตื่นมาพอรู้สึกตัวปั๊บนี่ลมเข้าหรือลมออกพิจารณาอยู่ที่ลมหายใจถ้าเราทำได้อย่างนี้ใจของเราก็มีสมาธิเบาสมาธิทำให้ใจเบาการกำจัดกิเลสทำให้ใจสบายนั่นเราต้องฝึกไม่มีใครช่วยเราได้ทุกนี้พุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้แม้พระองค์จะอยากช่วยพวกเราได้มาตรัสรู้เพื่อต้องการโปรดสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้แต่พระองค์ก็ช่วยได้เฉพาะคนที่มีศรัทธาปัญญาคนไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาพระองค์ก็ไม่สามารถจะช่วยใครได้ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องธรรมะที่พระองค์ทรงชี้แจงแสดงให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเชื่อในพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้มีศรัทธาอย่างนี้ก็เพิ่มปัญญาเข้าไปคือการประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเข้าถึงยังไงเราก็ต้องหมั่นปฏิบัติให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำเอาจิตใจของเราเนี่ยเข้าไปสู่อะไรสู่ธรรมะให้ธรรมะมันอยู่ในใจเราอย่าให้มันอยู่นอกใจถ้ามันอยู่นอกใจเมื่อไหร่มันช่วยอะไรเราไม่ได้แต่ธรรมะมันอยู่ในใจเราเมื่อไหร่มันช่วยได้ช่วยละความโลภละความโกรธละความหลงละความเห็นผิดตัวตนเราเขาความยึดอุปทานไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเพราะเรายังไม่สามารถควบคุมมันได้ถึงเวลามันก็แก่ถึงเวลามันก็เจ็บถึงเวลามันก็ตายถึงเวลามันก็ไปเราไม่สามารถจะยับยั้งได้เลยแม้แต่มียาดีหมอดีก็เอาไว้ไม่อยู่ว่าหยกยานี่มันช่วยบรรเทาช่วยยับยั้งไปชั่วขณะแต่ไม่สามารถช่วยไม่ให้คนนี้ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่มียาใดช่วยได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของโลกดวงนี้เป็นอย่างนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้ตลอดใครก็มาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ไม่ได้ว่าโลกนี้ต้องเที่ยงนะโลกนี้ต้องเป็นอัตตานะไม่ได้มันต้องเป็นไปตามสภาวะของมันของธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่พุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่คือความเกิดแก่เจ็บตายทุกคนต้องตายตายแล้วไปไหนถามตัวเองตายแล้วจะไปไหนแล้วจะเอาอะไรไปเนี่ยคิดตอนปลายไว้ก่อนโยมทบทวนตัวเองว่าเวลาเราจะตายนี่เราจะเอาอะไรไปเราเคยเห็นคนตายไหมเราเคยไปงานศพไหมคนตายเขาเอาอะไรไปอ่ะเขาเอาอะไรไปไม่ได้เลยร่างกายเขาก็ไปไม่ได้และนับประสากับสิ่งอื่นแก้วแหวนเงินทองไม่ต้องไปพูดถึงแม้แต่ร่างกายเขายังเอาไปไม่ได้เลยเขาต้องทิ้งไว้เป็นภาระของลูกของหลานของญาติพี่น้องต้องเผาต้องฝังแล้วเราจะเอาอะไรไปพุทธเจ้าบอกสิ่งที่เอาไปได้มีอยู่สองอย่างสองประการคือบุญกับบาปเวลาจากโลกนี้ไปมีสองอย่างที่เอาไปได้คือบุญกับบาปบุญให้พ้นเป็นความสุขบาปให้พ้นเป็นความทุกข์เท่านั้นเองอย่างอื่นเอาไปไม่ได้เราก็มาพิจารณาสิว่าเรามีบุญหรือมีบาปบุญคืออะไรคือการทำในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีมันให้ผลเป็นความสุข
ถ้าเราพูดดีคิดดีเนี่ยความสุขมันก็เกิดแล้วเกิดตั้งแต่เราคิดแหละเหมือนวันนี้เราคิดจะมาสร้างความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยพอคิดอย่างนี้ปุ๊บความสุขมันก็เกิดเลยสุขจากการคิดนั่นเองเพราะเราคิดดีความสุขมันจึงเกิดขึ้นพอเราลงมือทำโอ้มันยิ่งสุขขึ้นไปใหญ่เราได้สวดมนต์เราได้ภาวนาเราได้ฟังเทศฟังธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิโอ้ใจมันเบาใจมันสบายอยู่กับพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจมันเป็นผู้รู้มีพุทโธอยู่ในใจใจมันตื่นมันมีพุทโธอยู่ในใจใจมันเบิกบานผ่องใสโอ้มันผิดกันให้เราอยู่บ้านมันกระทบอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวคนโน้นพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นทำอย่างนี้จิตมันวอกแวกอยู่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสงบว่างเลยแล้วมาอยู่วัดทำให้ใจมันว่างทำให้ใจมันสบายนั่งเฉยๆเนี่ยทำใจเฉยๆไม่ยากเลยทำให้มันว่างอย่าให้มันวุ่นทำให้มันสบายใจผ่อนคลายสบายหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดลมเข้าโทลมออกนึกในใจสบายพุทโธ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 ใจก็เบาตอนนี้โอ้โหเราไม่เคยเจอใจอย่างนี้เลยนี่แหละเป็นใจที่พุทธเจ้าสอนให้เราเข้าถึงที่พุทธเจ้าตรัสรู้ที่พระองค์ตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกนี้พระองค์ค้นหามาหมดแล้วกษัตริย์ก็เป็นแล้วมีข้าทาสมีบริวารมีปราสาทสามฤดูซึ่งในสมัยนั้นไม่มีใครมีแต่เจ้าชายสิทธัตถะที่มีปราสาทสามฤดูหนาวก็ไม่หนาวร้อนก็ไม่ร้อนฤดูฝนก็ไม่สบายไม่เฉอะแฉะไม่ชุ่มฉ่ำปราสาทสามฤดูนี่สบายอยู่ฤดูอย่างฤดูฤดูละสามเดือนสามเดือนสบายไม่มีใครมีเจ้าสายจิตตะมีเป็นผู้มีบุญได้อยู่ปราสาทสามฤดูเจ้าชายในสมัยนั้นทุกเมืองไม่มีใครมีแต่เจ้าชายสิทธัตถะที่มีแต่พระองค์ก็ไม่เคยมีความสุขเห็นไหมพระองค์ไม่เคยตัดว่าพระองค์มีความสุขเลยอยู่ปราสาทสามฤดูมีเงินมีทองมีแก้วมีแหวนมีคนมาบำรุงบำเรอตลอดวันตลอดคืนพระองค์ไม่เคยมีความสุขเลยแต่เมื่อพระองค์พบหนทางของธรรมะพงตัดสรุปพระองค์จึงบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีทั้งที่พระองค์ไม่มีอะไรเลยพระองค์หนีออกจากปราสาทราชวังนะหมอนก็ไม่มีเสื่อก็ไม่มีที่นอนนุ่มๆก็ไม่มีฉลองพระบาทนิ่มๆก็ไม่มีมีแต่พระบาทเปล่าเสด็จไปทางไหนก็ไปแต่พระบาทเปล่าเดินย่ำไปบนหินบนดินบนพื้นไม้พื้นหญ้าพระองค์สัมผัสหมดเลยโยมพระเจ้าอารวีเดินไปเห็นพระพุทธเจ้าประทับเดินประทับนั่งประทับนอนอยู่บนพื้นที่มีแต่รอยอูฐรอยโคก็เลยถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่พระองค์ประทับยืนประทับเดินประทับนั่งประทับนอนอยู่บนพื้นที่มีแต่รอยอูฐรอยโคในพระองค์จะมีความสุขหรือถามกษัตริย์ด้วยกันรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี่เป็นกษัตริย์ทำไมมาอยู่อย่างนี้ทำไมไม่อยู่บนที่นอนนุ่มๆบนปราสาทสามฤดูล่ะพระพุทธเจ้าตรัสตอบพระเจ้าอารวีบอกดูก่อนมหาบพิตรเราตถาคตหมดแล้วซึ่งกิเลสความโลภความโกรธความหลงเราจะนอนจะเดินจะยืนอยู่ณที่ใดก็แล้วแต่แม้แต่พื้นที่มีแต่รอยอูฐรอยเท้ารอยโคเราก็มีความสุขมากไม่มีความทุกข์เข้ามาเสียดแทงได้เลยเห็นไหมถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีสิ่งที่มาเสียดแทงได้เลยพระองค์จะประทับอยู่ที่ไหนไม่มีพื้นพระองค์ประทับที่ไหนก็ไม่มีเบาะไม่มีหมอนเอาสังคติเป็นหมอนหนุนพับสังกติที่มีสังกติไว้ห่มไว้กันหนาวถ้าที่ไหนไม่มีที่หนาวก็เอาหนุน
เป็นหมอนพับๆแล้วก็หนุนให้มันสูงขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะอะไรเพราะการนอนขององค์ไม่ใช่นอนเพื่อต้องการที่จะเป็นปุถุชนที่หนาแน่นด้วยกิเลสนอนเพื่อพักอริยบทเท่านั้นเองพระองค์นอนแค่ไม่เกิน4ชั่วโมงตัดแก่นักบวชเอาไว้ว่าชีวิตของนักบวชเนี่ยถ้าแสวงหาความพ้นทุกข์จริงๆควรนอนไม่เกิน4ชั่วโมงวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่เกิน4ชั่วโมงครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันโยมบางองค์บางท่านที่ท่านปฏิบัติอย่างอุกฤษเนี่ยท่านไม่นอนเลยเนี่ยหลวงพ่อสนองนี่ไม่นอนมาเป็น10ปีอาศัยการนั่งเอานั่งเอนๆนั่งพิงๆเอาเนี่ยนั่งแบบที่อาตมานั่งก็นั่งแบบพิงๆแบบเนี้ยแต่ไม่นอนหลังไม่เคยแตะเสื่อไม่เคยแตะฟูก20ปี20กว่าปีที่หลวงพ่อสนองได้ประพฤติปฏิบัติมาเพราะการนอนไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเพียงแต่เป็นอริยบทที่ให้มันผ่อนคลายเท่านั้นเองฉะนั้นการนอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่การนอนอย่างพวกเราไม่ใช่นอนแบบปุถุชนเป็นการนอนเพื่อพักอริยบทอริยบทที่มันเมื่อยล้าเสด็จเดินไปทั้งวันเนี่ยก็เปลี่ยนอริยบทเป็นนอน2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วพระองค์ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อเห็นไหมให้พวกเรานี่ตั้งใจจะนอนกันเต็มที่มาวัดนี่4ชั่วโมงน้อยไปตั้งใจมาพักผ่อนเลยคิดง่ายๆอันนี้วันพักผ่อนวันหยุดก็จะนอนให้ยาวนี่ไม่รู้กี่ชั่วโมงละนี่ก็นึกอยู่เดี๋ยววางเมื่อไรนอนมานั้นแทนที่ว่างเมื่อไรเราจะทำความเพียรมานั้นมันต่างกับผู้ประพฤติปฏิบัตินะคนที่มีเรียกว่าถ้ามีสมาธิแล้วมันไม่อยากนอนโยมคนที่เขาทำความเพียรจริงๆพอมีปิติมีสมาธิเขาไม่อยากนอนนอนนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุปาทานยึดให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวหมดเลยไอ้ตอนนอนนะควบคุมไม่ได้เลยมันฝันไปเห็นไหมมันควบคุมอะไรไม่ได้เลยความคิดตัวเองฝันไปหาคนนู้นฝันไปเห็นคนนี้นั่นแหละจิตมันปรุงแต่งไปมันควบคุมจิตตัวเองไม่ได้ถ้าเรานั่งอยู่นี่เรายังควบคุมได้ไม่ให้มันคิดก็รู้แต่เวลาเราหลับแล้วเราไม่รู้มันฝันไปมันควบคุมไม่ได้นอกจากจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่ควบคุมได้แม้แต่นอนก็ไม่ฝันอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบไม่มีอะไรมาทำให้จิตว้าวุ่นทำให้จิตวุ่นวายได้เลยปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัวต่างๆมีแต่ความว่างมีแต่ความสงบแต่จิตของปุถุชนอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวถ้าไม่ฝึกไม่ฝนไม่อบไม่รมเราจะไม่มีที่พึ่งเลยจิตดวงนี้หาที่พึ่งไม่ได้นั้นการมาบวชมาปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็มาหาที่พึ่งทางจิตใจหาความสงบหาที่พึ่งให้กับตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้โยมเราต้องช่วยตัวเราเองอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพุทธเจ้าสอนไว้ใครช่วยเราไปสวรรค์ไม่ได้ช่วยเราไปนิพพานไม่ได้นอกจากตัวเราเองต้องขวนขวายต้องสร้างศรัทธามีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นของบุญกุศลที่จะนำพาเราไปสู่สวรรค์สู่นิพพานสู่ความดับทุกข์นั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันเข้าพรรษาก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจมีจิตศรัทธาน้อมนำไปเป็นปัญญาให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลว่าพรรษานี้เราจะหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นสวดมนต์หมั่นภาวนาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำเอาสิ่งดีๆเข้าไปไว้ในจิตใจของเราจิตใจของเราจะได้มีที่พึ่งมีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ทุกคนมีความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์
โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์เสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและพระเถระเถระตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังนิพพานังโหนตุสาธุครับเจอครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเก็บคุณเจ้าได้เลยนะครับต่อไปคุณพระกราบในความเมตตาของพ่อเสน่ห์เขมกัมโมค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มีเครื่องสังฆทานเทศธรรมเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนมาได้เลยนะคะบูชากับเศรษฐีบุญทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะมีคุณน้อยศรีสมบัติค่ะเธอบอกเธอเป็นชาวลาวนะคะเอาทองแหวนทองคำมาสองวงค่ะบูชาค่ะครอบครัวนันทวิริยะนะคะร่วมทุกบุญ500บาทคุณธนาวดีคำผาลาและครอบครัว100บาทค่ะคุณณพัฒนันคุณณพัฒนันธนพัฒน์บุญกุลนะคะจากช่วยน้ำท่วมลาว200ค่ะคุณสมจิตกรศรีช่วยลาว200นะคะน้ำท่วมนะคะคุณจอยเจริญพันสกุลค่ะช่วยลาว100บาททำบุญเครื่องมือแพทย์100บาทน้ำไฟ100บาททุกบุญ100บาทค่ะคุณสาลินคุณสุมาลีคุณกาญจนาค่ะร่วมน้ำไฟ140บาทนะคะคุณชยานิตวงนอกคุณวิทยกรทุ่งพิเศษช่วยน้ำท่วม50บาทเครื่องมือแพทย์50บาทน้ำไฟ50ทุกบุญ50ค่ะน้ำไฟ200ไม่ประสงค์ออกนามค่ะน้ำไฟ100บาทจากคุณเพชรทองคูณสีครามค่ะคุณสิริวรรณเดชาวงศ์นะคะทำบุญทุกบุญค่ะ100บาทคุณชูติประภาแข่งสูงเนินนะคะพร้อมครอบครัวค่ะทุกบุญ100บาทคุณบุญญาพรบุญยวัฒน์วันลบและครอบครัวทุกบุญ100บาทคุณรุ่งนภาแก้วดีทำบุญทุกบุญ300บาทนะคะช่วยน้ำท่วมลาว200ค่ะคุณไขแสงน้ำไฟ200บาทคุณการนะคะน้ำไฟคุณกลางหานนะคะอ๋อเขาชื่อเงินห่านทุกอย่างนะคะ200คุณคณิตาพุทธจักจันทร์ค่ะช่วยน้ำท่วมลาว101เครื่องมือแพทย์100บาทค่ะคุณยุพินสวัสดิทัศน์ทุกบุญ1,000บาทค่ะคุณจำเรียงแน่นอุดมคุณวัชรชัยมีหลีนะคะน้ำไฟ200ค่ะคุณแม่สะอิ้งจันทร์ศรีค่ะเครื่องมือแพทย์500บาทคุณป้าม่วยพันไทยนะคะตั้งสวรรคาลัย200ค่ะถวายพระสังฆทานน้ำไฟธรรมนิสงส์200แต่คุณทิตินันท์สุนทรวิกรานค่ะคุณนัชการอวกาศจักรวาลเมื่อสักครู่ขอร่วมบุญทาสีกำแพงวัดกองเงินเชตวันของหลวงพ่อช้าม 1,000 บาทและเธอยังไปหยอดกระปุกค่ะกระปุกบุญได้ไปแล้วก็ได้ถ่ายเงินจากกระปุกบุญมาส่งเราตรงนี้ค่ะ 1,500 บาทเป็นสร้างสวรรค์คาลัยสาธุค่ะคุณสาครกล้ากลางเมืองร่วมทุกบุญ100บาทค่ะไม่ประสงค์ออกนามช่วยลาว200นะคะ
ถ้วยน้ำเทิมลาวคุณสุนทรปานทองหนึ่งร้อยคุณสุจิตราคุณพิมลบุญนาคถ้วยลาว200ค่ะคุณพิสมัยกรศรีถ้วยลาว200ค่ะคุณนวลจันทร์ยางเพงร่วมทุกบุญ200บาทค่ะคุณยุพยาวหนูเกลือเครื่องมือแพทย์ร้อยหนึ่งค่ะคุณทิติมาเสตวันนาและครอบครัวนะคะเครื่องมือแพทย์200น้ำท่วมช่วยน้ำท่วมลาวแล้วก็200นะคะบุญทุกอย่างอีก100เป็น500บาทค่ะคุณมุกดาวันนจินดาทุกบุญ200บาทค่ะคุณชุติมาร่วมพรคุณสุชนคงสมบูรณ์นะคะนะช่วยน้ำท่วมสปป.ลาว101ทำบุญทุกบุญกับวัดสังฆทานอีก100อุทิศให้ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมในเวรค่ะคุณวัฒนีสุดเอกเครื่องมือแพทย์ร้อยบาทนะคะทองคำมาอีกแล้วค่ะเศรษฐีทองคำโอ้โหวันนี้รับทองคำเยอะเลยคุณหมวยโชติการนะคะขอโมทนาถวายทองคำนะคะร่วมหุ้มหลวงพ่อโตค่ะแล้วก็โดยมีเขาเรียกว่าสอชุภาคุณสอชุภาคุณหมวยคุณหมวยให้มาร้อยหนึ่งหุ้มทองหลวงพ่อโตคุณโสชุภาตุ้มหูสองคู่สาธุค่ะคุณพัสดาพรสมยาพร้อมครอบครัวไม่แจ้งยอดค่ะคุณน้อยกิตติสมบัตินะคะแหวนหนึ่งวงค่ะจากสปป.ลาวคุณศรีวันแสงสร้อยค่ะบวชพระร้อยบาทคุณนัทเด็กหญิงนัทพัดสอนสอนแก้วเด็กกับคุณวรพรพงพิลาค่ะทุกบุญ300บาทสาธุนะคะคุณรสุคนกรกระแสเสนนะคะร่วมทุกบุญ100บาทค่ะคุณศิริรัตน์บุญนาคช่วยน้ำท่วมสปป.ลาว300คุณธนิตาคุณอรุณีสุขันธรัตน์ค่ะร่วมน้ำท่วมสปป.ลาว200คุณขาโยมขาโยมทั้งหลายรับพรก่อนค่อยไปล้างถ้วยชามไม่เหมือนเมื่อวานนะคะเพราะเมื่อวานนี้หลวงพ่อท่านลงเที่ยงวันนี้ไม่เหมือนกันนักบวชขาขอความร่วมมือเจ้าค่ะอ๋อเจ้าทั้งหลายนั่งลงนะเจ้าค่ะอ๋อเจ้านั่งลงนะเจ้าค่ะเอาภาชนะวางไว้ก่อนเจ้าค่ะเดี๋ยวแผ่เมตตากราบพระแล้วอ๋อเจ้าทั้งหลายค่อยเคลื่อนขบวนกันไปล้างถ้วยล้างจานแล้วมาคว่ำไว้ในลานธรรมขอบคุณความร่วมมือของอาจารย์เจ้าค่ะคุณมวนาคุณอะไรเนี่ยโอ้อ่านยากมาลนานะค่ะช่วยน้ำไฟ500บาทค่ะมาจากโคราชบ้านเองสาธุค่ะคุณพัฒนรินทร์100บาททุกบุญนะคะคุณบุญศรีทำทุกบุญ1,000บาทคุณทิชนาอินทรบุตรนะคะ200ค่ะคุณสุจิตราพรมุทิตาไฟฟ้า 1,000 บาทค่ะเครื่องมือแพทย์300นะคะน้ำท่วม200น้ำท่วมดิสิลาวนะช่วยน้ำท่วมคุณชุติมากีรดาลมค่ะ500บาทสาธุค่ะคุณมารณาไอ้อ่านไปเมื่อกี้สาธุมาอีกใบแล้วคุณมารณานะคะทุกอย่างอีก100คุณมารณาขาเขียนใบเดียวพอค่ะจะทำอะไรเท่าไหร่ก็1 2 3นะคะคุณสาวจุมลีน้ำไฟ200ค่ะคุณอมารณามาอีกแล้วใบที่4ค่ะอีก100นึงแกเขียน4ใบ400อ่ะค่ะเด็กหญิงสัตศรีโสภามัสบาระนะคะไม่บอกหรอกว่าเนี่ยลูกญี่ปุ่นร่วมบุญ300บาทนะคะคุณวรรณาวิไลประภากรน้ำไฟ100คุณประกิตกินดารัตค่ะทุกอย่าง200บาทอุทิศให้แม่เฮี้ยงคุณพ่อจุ้ยเจียวแซ่ลีตลอดเป็นเจ้ากรรมในเวรค่ะคุณสำราญค่ะร่วมบุญ100บาทที่แม่ฉลวยยวงเงินค่ะคุณออนไพลินนำน้ำเลิศน้ำไฟ100บาทคุณทศวรรณโพสายนำบุญน้ำไฟ300บาทเครื่องมือแพทย์พนัง900บาทสาธุค่ะคุณกิตติพลจันฟองนะคะทุกบุญ200สปร101เมื่อคุณนบคนหนุ่มสุดหล่อนะคะพอดีฉันได้ประกาศเรื่องกองเงินเชตวันของหลวงพ่อช้ามาค่ะท่านเป็นพระปฏิบัติที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวาลนะคะแล้วท่านก็รักษาการเป็นพระวัดป่าวัดปฏิบัติไว้อย่างดีเยี่ยมวัดของท่านอยู่สุพรรณบุรีหนองย่าไซนะคะดำรีจะทำบุญ789เต้เฮลโลเพื่อนค่ะเพื่อนสาธุโชคดีนะแข็งแรงนะเต้สาธุค่ะเจอกันในไลน์ในเฟซสบายดีนะ
ขอโอกาสหลวงพ่อเสน่ห์ครับครับสำหรับบุญที่จะช่วยทาสีวัดเชตวันนะครับก็เดินทางมาทำได้นะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะทำทาสีวัดนั้นคงจะเป็น10ปีจะได้ทาสักครั้งหนึ่งเพราะว่าสีพอจะเก่าก็คงจะหลาย10ปีแต่ทาแล้วจะได้อานิสงส์เป็น10ปีนะครับก็จะทำคนละ10บาท20บาทที่ร้านทำนี้ก็คงจะพอสำหรับค่าแรงและก็ค่าสีที่หลวงพ่อช้ามท่านจะไปทาสีกำแพงวัดใหม่นะครับก็ร่วมกันนะครับยังไม่หมดยังมาอีกเดินอยู่นั่นหมดยังครับญาติธรรมที่จะถวายเครื่องทายธรรมนะครับทั้งหมดแล้วหลวงพ่อท่านจะได้บังสกุลนะครับญาติธรรมที่อยู่ตรงนี้นั่งก่อนนะครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อบังสกุลแล้วก็รับพรกันแล้วเดี๋ยวเราทำบุญกันต่อได้นะครับเชิญครับนั่งก่อนนะครับใครจะถวายของยังถวายได้อยู่ครับนั่งรับพรแล้วเดี๋ยวเราทำบุญกันต่อนะครับปัจจัยมาทางนี้นะครับคุณผู้ชายปัจจัยมาทางนี้นะครับหลวงพ่อไม่รับปัจจัยนะครับปัจจัยมาทางนี้นะครับใส่ทางนู้นเลยครับปัจจัยครับภาษีทางนี้นะครับให้คุณป้าได้เลยครับใส่เลยครับนั่งอยู่กับที่รับพรก่อนนะครับครูบาอาจารย์ท่านจะได้ไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพวกเราจะทำบุญกันต่อนะครับนั่งลองกันนะยืนอยู่ตรงไหนนั่งตรงนั้นได้เลยครับญาติโยมก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุให้ตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนรโสยาธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจเตรโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภักขยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโชคมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเวรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพีพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน
ตราคันโตสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับทางพร้อมแล้วกราบ
ขอโอกาสนะครับหลวงพ่อครับก็ศูนย์รวมใจสูงสุดมนุษย์ชาติขัตติยราชครองแผ่นดินถิ่นสยามพระทัสมินราชาสง่างามจักรีนามสันตติวงศ์มั่นคงครองทรงกรณีเพิ่มพัฒน์อัตถประโยชน์เปรมปราโมทสุขเสริมเฉลิมฉลอง66พระชนทรงคงเรืองรองฝ่าละอองคงจีระรัชกาลอโรโคสุขีทีคายุสิทธมัตถุมหายสวรรค์อันไพศาลขอเดชะเชิดชูองค์ภูบาลสุภวานขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิพุทธภูมิสถานีวิทยุสังฆทานธรรมหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999